จากเมืองอุบลราชธานีนะครับผมมอบปลาไหลกระน้ำจิ้มไก่นะครับไผ่แห้งนี่แหละครับมั่งมีศรีสง่าอมอุอะมูมามุ่นมั่งเออนี่แหละครับสุดท้ายกับนโมพุทธายะเอาหัวใจของพระพุทธเจ้านี่แหละครับก็ต้องกราบขอบคุณขอบคุณอย่างไรเนาะนี่ครับจนว่าสิ่งงานนี้ได้เพียเอ้ยครับบ่แม่นว่าเนาะแต่ง่ายปานใดนี่ก็เนื่องจากว่ากับพ่อแม่พี่น้องเฮาพร้อมอกพร้อมใจกันโดยเฉพาะคุณพ่อทุกคุณพ่อคุณแม่ทุกคุณแม่ครอบครัวทุกครอบครัวบ้าน3ลูกท่าตำบล3ลูกท่าเฮาและก็ครับหลายๆตำบลที่บอกข่าวเปล่าพี่น้องมามื้อนี้ครับล้วนแต่ได้มากครับนำความสุขความเจริญมาให้เนาะมาทำบุญตั้งท่านมาถวายเงินจะตูปัจจัยมือนี่ได้เงินถวายพระเบิดนี่แม่ถวายพระเบิดนี่คือโอ้โหขับรถผมอ่ะครับอยากให้ครับคนไปพี่น้องให้ทำบุญปีใหม่ถวายพระครับได้จะตูปัจจัยมือนี่กันน้อมนำมาถวายพระครับผมนี่ถ้าใช้หลายบอลเลยหน้าบอลหลายน้ำหอมดิใช่หน่อยๆแต่ก็มีคุณค่านะครับมีคุณค่าเนื่องจากว่าพร้อมดีบี้หน่อยนะครับเออคุณค่าหลายเลยใส่ทั้งบุญตั้งท่าตั้งใจเพื่อไปเห็นกันเป็นบุญตาในบอลจะเป็นบุญปากนี่ลูกหักลูกนิ่งเข้าเดือดปวดมากครับนี่โดยเฉพาะนี่เราเป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์ญาติมุสลิมนะครับผมได้มีโอกาสมาสงน้ำพระมาสงน้ำให้มีความเจริญรุ่งเรื่องขึ้นในชีวิตและในครอบครัวนะครับอยู่ดีมีสุขความเจริญรุ่งเรื่องขึ้นสุดท้ายขึ้นว่าร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยคือว่าที่วสวอันนี้ถ้าพี่ใช่อันคนท่านนี้ว่าร่ำรวยร่ำรวยผมละมักมองนี่นะครับทำประเด็นบอกนั่นเพื่อสุดท้ายครับสังเกตบอกว่าก็เลยเอาผู้ว่าศรีสะเกษกับคณะไปรวมให้ไหว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายท่านพระครูครับก็ฝากพี่น้องครับท่านที่ทำภารกิจแล้วก็ให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับก็ให้ผู้หมุดพรนะครับวันที่14ก็ได้มีโอกาสไปพระราชทานเพิ่งศพท่านพระครูอยู่วัดบ้านน้ำค่ำศรีสะเกษนะครับโดยท่านพระเลขาเจ้าคณะจังหวัดท่านพระครูปริยัติวีระพรเพิ่นเชิญในอำเภอเชิญปลัดจังหวัดเชิญผู้ว่าเมื่อกี้ท่านเพิ่นได้ท่านเท่าในเพิ่นพี่น้องครับทั้ง4ครับผมว่าพวกของเฮาเนี่ยได้ตื่นแล้วเพราะว่าในชุมชนนึงเนี่ยมันสิมีประชาชนมีวัดมีโรงเรียนมีส่วนราชการนะครับพี่น้องพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งสี่นะครับบ้านเมืองเฮาจะพัฒนานะครับเมื่อกี้ก็ได้ถามหลวงพ่อพระองค์จากนาแต่เนี่ยเป็นมาหลายครับของพระมาจากนาแต่ก็ถามแล้วว่าพระแต่ละองค์เนี่ยแต่ละลูกเพิ่นมีความตั้งใจมันเป็นประเภทนี้เพิ่นว่ามันขาดหายไปปี2ปีย้อนโควิดบานนี้มันจะกลับมาแล้วนะครับจะกลับมาเป็นประเภทนี้ก็ฝากพี่น้องเฮาครับอยากให้เชิญชวนเยาวชนนะครับเมื่อกี้ก็ได้คุยกับท่านนายกทั้ง2ท่านอยู่ครับว่าแนบเมืองภูมาเฮ็ดบุญกันรุ่นเดียวกันในอำเภอนี่แหละครับอายุก็หลายๆกัน50ขึ้น60 70บานนี้เฮาขาดกลุ่มเยาวชนนะครับอายุตั้งแต่20ขึ้นมาเนี่ยยังแน่มเห็นหน่อยบานถ้าเห็นอีกคือเล็กน้อยนะครับที่ประทับใจครับจะเห็นภาพแบบนี้จะจดจำไว้ไม่มีวันลืมเลือนคุณแม่ไม่ป่วยใหญ่กะมาได้แม่กะฮดเด้อฮดพระได้สงฆ์พระจังหน่อยพระเพิ่นลูกไปนี่บ่มีพระฮดเด้อมันม่วนมากบักหลายนึงแม่บ่มีพระได้จังหน่อยแม่ก็จะไม่ค่อยมีนะครับเนื่องจากว่าพระมาร่วมกันเยอะแบบนี้นะครับก็เป็นบุญบารมีเป็นบารมีของท่านหลวงพ่อพระครูอุดมธรรมวัฒน์ด็อกเตอร์นะครับมีลูกศิษย์ครับญาติลูกศิษย์เยอะนะครับเป็นพระและถ้าหากไม่เป็นสถานการณ์
มีโรคติดต่อโควิดเขาก็คงจะจัดงานใหญ่นะครับเป็นใหญ่มีมหรสพมีหลายอย่างนะครับที่จะเสริมเพิ่มเติมกันเป็นกำลังใจนะครับนี่ก็เป็นครับลูกวันนี้เป็นวันเป็นสิริมงคลนะคะท้องฟ้าปกติก็แดดจ้าเปรี้ยงไปหมดร้อนมากแต่วันนี้แปลกนะคะที่ว่าลมเลิกก็เย็นสบายนะคะทุกคนไม่ทุกร้อนมีความสบายกันทุกท่านด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าและคณะได้มาตั้งใจทำงานบุญในวันนี้ก็ได้ปรารถนาให้บุญนี้ส่งผลให้การจดทะเบียนคุ้มครองและส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้ประสบความสำเร็จง่ายดายทั้งราบรื่นไม่มีอุปสรรคนะคะข้อบุญนี้ก็ขอถวายบุญแด่พระพุทธองค์ทั้ง5พระองค์รวมทั้งองค์พรหมเทพยดา16ชั้นฟ้า15ชั้นดินองค์ปู่เวสสุวรรณองค์พ่อปู่ที่ท่านได้หลวงปู่ทวดหลวงปู่วังหลวงปู่สาวองค์พระตาสิมาราพระนเรศวรมหาราชท่านเทียร์ท่านเทียร์ท่านก็ท่านท่านเจ้ากรรมนายเวรก็อาจจะก็ขอคุณนี้ก็ถวายถึงพระแม่พระแม่ธรณีพระแม่คุณตาพระพิรุณพระพายพระเพิร์กนะแล้วก็ภูดาเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ของทุกท่านนะคะที่ได้กระทำบุญในวันนี้แล้วก็ท่านครอบครัวของท่านด้วยแล้วก็ท่านเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ก็ส่งผลเพื่อที่จะทางพระพุทธศาสนานะคะทั่วไทยแล้วก็ท่านที่ได้มาเจริญรุ่งเรืองในต่างประเทศแล้วก็ให้ได้บุญทั่วหน้ากันแล้วก็พระเจ้ากันในทุกท่านก็ได้บุญทั่วหน้ากันท่านจะได้ทำการราบรื่นโดยไม่มีอุปสรรคนะคะแล้วก็วันนี้ก็ได้เดินทางไปกลับโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยค่ะเทวดาเจ้าที่เจ้าทางที่วัดที่บ้านท่านก็ได้บุญทั่วหน้ากันนะคะก็ครับผู้ที่สบายปัจจัยตอนนี้ครับก็เริ่มได้เลยนะครับเริ่มจากนักไปเรื่อยๆครับเพื่อเป็นรอบไปต่อไปครับเริ่มนะครับเตรียมน้ำมาก่อนก็จะเทใส่ต้นไม้เลยใช่ป่ะเพราะว่าอยู่ในบื้นก็มีแล้วก็จะได้นะครับหลวงพ่อยังไงตรงนั้นต่อกันเลยบอกจากที่เสร็จมาผู้ที่ถวาย 50,000 ไปทั้งนั้นเลย 50,000 โต๊ะโมเมนต์โต๊ะให้ทำ500ครับ500เริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมนี่นะครับแต่ที่ครับนี่บุญบันไดก็ไปไปเพื่อกันเอ๊ะคนไหนเนี่ยคนไหนเอามีนางแถวสองก็ได้มันเข็มแถวนึงเยอะๆคุณหลายๆซึ่งได้มาทำความดีได้ประเภทนี้ให้ครับผมสวัสดีปีใหม่ครับเนี่ยครับผมก็ได้จัดเพื่อเนาะก็ได้จัดการจัดงานปีนี้กับมาครับผมมาเปิดโอกาสให้ดีทีนี้ก็ด้วยความอนุโมทนาบุญอย่างยิ่งคณะซึ่งเป็นประเพณีไทยตอนนี้ก็มีโยมครับช่อนักดากำลังครับได้นำทำบุญถวายปัจจัยครับให้กับพระคุณเจ้าและสามเณรทุกนะครับได้บุญได้กุศลร่วมกันนะครับนี่ครับเป็นเนื้อนาบุญนะครับอันนี้รอบที่1น้องบ่อนบุรดูและบ้านไก่เฮียนเที่ยงสุขุสุคนเนี่ยเห็นป่ะครับจะว่าท่านครับคือย้อนเฮาตั้งบุญตั้งท่านปีนี้บ่ได้ไปหาบุญท่านอื่นเลยบ่แม่นพี่น้องย้อนมันบ่มีบุญเขาบ่เฮ็ดบ้านบุรดูเฮ็ดไสใหญ่ครับเด้อโอ้ยบ่มาดูเฮ็ดบ้านบ่มาดูซื้อหน้าซื้อตาไปไสไปบ้านนุ่นดูซั่นบ่ทักท่านเกียรติท่านได้บุญประเภทนี้ก็ผมบอกให้ฟังซื่อๆนะครับพี่พ่อสิฟังซื่อๆเราให้ฟังนะอย่าไปเล่นเบอร์นะมันไม่ผู้สูงอายุพระออมมีไงบ่ไงเฮาไปต่ออันครับก็เพราะนั้นแล้วที่ผมพนาแล้วกว่ากําลังเลี้ยวนะคนพวกเขาหลายดิโอ้พวกเขาหลายเนี่ยครับมาเอาไปอ่ะ
มองมีแต่สิ่งบ่เกิดนะครับเนาะดังนั้นจึงขออนุญาตนะครับขออนุโมทนาบุญกุศลส่วนนี้มาโดยบริสุทธิ์นี่มาแลกอาหารมาแลกน้ำมาสละทรัพย์ที่ทำมีกับถึงการถวายพัฒนาหารหลังจากเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับมือดีนะครับเนาะเป็นมือวันดีเป็นมือมงคลนะครับเทวดาบนเพิ่นทรงนำ